อันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครทำ CSS แนะนำลองไปเล่นดูมี2เกมเกมที่แล้วกับเกมนี้ Born to Dev สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมเปรม Born to Dev อีกครั้งแล้วนั่นเองนะครับโดยในวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะทุกคนว่าเราเนี่ยจะมาทำสิ่งหนึ่งนะที่เราทำกันตั้งแต่ตอนเด็กเลยจนถึงตอนนี้นะครับนั่นก็คือการเล่นเกมฮะใช่ฮะการเล่นเกมเนี่ยมันทำให้เราแบบได้ทั้งความสนุกความมันความอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแล้วเราก็ได้แบบเสียตังค์เติมเกมอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะถ้าเกิดรวยแบบเดอะทอยก็ดีนะฮะก็ถือว่ามันซื้อความสุขแล้วกันก็แฮปปี้นะผมแฮปปี้นะโอเคช่างมันเถอะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมาลองเรียนรู้นะเป็นเกมแบบสายไอทีจ๋าๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูตัวแรกกันเลยดีกว่าไหมว่ามันเป็นยังไงนะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบว่าเฮ้ยพี่เล่นกากจังเลยมาท้ากันก็ได้นะไม่ต้องกลัวนะครับโอเคนี่เว็บแรกนะฮะมันก็คือโค้ดคอมแบทนั่นเองนะอ่ะลองมาดูดีกว่าว่าจะเล่นยังไงเนาะโอเคผมเป็นสตูดิโอก็ได้ครับเด็กหน่อยไม่มีผมเล่นเลย Play Now นะฮะนี่เขาก็จะมีเหมือนกับด่านดันเจี้ยนต่างๆให้เราเลือกกันนะว่าเราจะเข้าด่านไหนนะครับก็จิ้มไปด่านแรกเลยแล้วกันแบบ easy จัดๆผมไปอันตัวแรกสุดเลย For the win เสียงดังยังวะเดี๋ยวแป๊บนึงลดเสียงหน่อยเฮ้ยผมชอบเพลงประกอบเขาก่อนหน้านี้ผมใส่เพลงประกอบเลยวะเฮ้ยมันมีหลายภาษาแล้วทุกคนสมัยผมเล่นนี้มันเหมือนจะมีแค่ภาษาเดียวมั้งนะจำไม่ได้อีปิกไปไหนวะเนี่ยฮัลโหลไพทอนแล้วกันผมแบบอีซี่ใส่รองเท้าให้เขาหน่อยใส่ไม่ได้อ่ะโหมันต้องมีเพชรนี่คือไงต้องเติมเงินเหรอ For the win เปลี่ยนฮีโร่ดีกว่าเอาตัวนี้แล้วกันนะฮะหน้าตาเหมือนทิชาร่าเลยนะครับจิ้มไปกดเน็กผมก็เน็กไปเลยเน็กรัวๆอย่างวะเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเดินไปตามเส้นทางนะแล้วก็เก็บเพชรอีซี่ผมบอกเลยอีซี่อีซี่ผมบอกเลยอีซี่อันนี้ใช้ไพทอนนะเชื่อกราฟหรือเชื่อเชื่อก็ไปหยิบไอสมบัตินะทุกคนแล้วก็ใช้โค้ดที่อยู่ตรงนี้พิมพ์ลงไปในนี้โอเคอันนี้พิมพ์โค้ดลงไปใช่ไหมนี่ขวาแล้วก็เดินลงข้างล่างอ๋อก็ต้องพิมพ์อ่ะเนาะไม่มีแบบจิ้มไปเลยหรอจิ้มจิ้มไม่ขึ้นพิมพ์เองก็ได้นี่มูฟดาวใช่ไหมแล้วลองรันดูปึ๊บปึ๊บเดินได้ละ2จุดนะครับแล้วเดี๋ยวโอ้กระจอกมากทุกคนไม่เกินมืออันนี้ก็เดินไปทางทำไมมันถึงหันไปทางซ้ายอ่ะทั้งนั้นที่ผมอยากจะให้ลองหันไปทางขวาลองดูดิปึ๊บนี่มันมีผ่านให้นะทุกคนนี่เป็นไงเรียบร้อยใส่แจ๋วกดดันผ่านด่านแล้วทุกคนด่านแรกแหละเนาะมันเป็นแบบติวเตอร์เรียลอะไรเงี้ยง่ายๆนั่นแหละไอ้เกมนี้มันก็ให้เราได้ลองเรียนเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าจะเอาเป็น Python หรือว่าเป็น JavaScript หรือว่าเป็นภาษาอะไรนะก็ใช้ได้อยู่นะครับทุกคนมาอยู่ในเกมนี้กันดีกว่าPixactly หน้าตาเว็บไม่เหมือนเกมเท่าไหร่เลยนะทุกคนโอเคผมเดาว่าเขาจะให้เราลองวาดสี่เหลี่ยมเนี่ยให้มันได้ตามไซส์ที่เขาบอกนะกว้าง40สูง45ใกล้เคียงกันมากเดี๋ยวลองดูสิปึ๊บ40คือเท่าไหร่40พิกเซลคือขนาดไหนประมาณนี้ไหมประมาณนี้ไหมปล่อยนะปึ๊บเราได้26กับ31เป็นห่างไกลเยอะเลยอีกรอบนึงมาทุกคนผมว่าเกมนี้มันชาเลนจ์มากเลยนะอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาไปลองเล่นกันดูนะแล้วก็ดูดีว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่นะครับมาแชร์กันได้ข้างล่างใต้คอมเมนต์เลยนะโอเค100พิกเซลใช่ป่ะเมื่อกี้ผมยังวาดขาดเลยแปลว่ามันต้องใหญ่กว่านั้น40เมื่อกี้ผมวาดประมาณนี้ซึ่งจริงๆมันต้องใหญ่กว่านี้ประมาณนี้มั้ยแล้วก็ถ้า100ยังไงก็น่าจะเท่า1นะ130ก็น่าจะใหญ่กว่านี้นิดนึงแล้วก็กว้าง101ก็น่าจะประมาณนี้เดาล้วนๆเลยไม่มีความมั่นใจอะไรเลยนะตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะปล่อยมือปึ๊บเกินไปเยอะเลยกว้าง122สูงใกล้เคียงมากเฮ้ยทุกคนเขาเอาสูง135ใช่ป่ะแต่ผมได้132เว้ยน่าสนใจกดเน็กป่ะ200 195 200เลยอ่ะผมประมาณนี้195ก็ประมาณนี้แล้วกันอ่ะลองดูแปะนี่รอบที่4แล้วเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยได้แค่100กว่าคะแนนแต่มันไม่ยอมเว้ยทุกคนเราต้องทำให้ได้เว้ยดังนั้นแล้วมาลอง100ใช่ไหมนี่ผมมาแบบไวๆเลยนะ180ใช่ป่ะ230 180ปล่อยไปยังขาดอีกเยอะเลยลองได้แป๊บอ่ะ145น่าจะข้อสุดท้ายแล้วแหละเนาะ340อ่ะผมว่าเท่านี้431คะแนนเฮ้ยผมว่างานเนี่ยมันเป็นงานแบบที่ไม่เกี่ยวกับฝั่งเขียนโปรแกรมเท่าไหร่นะแต่ว่าใครที่แบบทำพวกกราฟิกอะไรเงี้ยหรือว่าพวกแบบเกี่ยวกับสายนี้ผมว่าเขาน่าจะเซียนกว่านะ
ถ้าเกิดใครสงสัยว่าพิกเซลคืออะไรนะผมวันนี้เราจะมาคำตอบในสตาร์เดทใน3นาทีครับจริงๆจริงๆโอเคเว้ยสำหรับการแสดงผลรูปภาพต่างๆเนี่ยในจอคอมพิวเตอร์เอาจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นในลักษณะของจุดเล็กๆอ่ะมันมารวมกันครับใช่ฮะมันก็แบบเป็นจุดเล็กๆเล็กๆเล็กๆมารวมกันจนกลายเป็นรูปภาพหรือเป็นเส้นหรือเป็นกราฟิกแอนิเมชันต่างๆที่เราเห็นนั่นแหละฮะซึ่งแน่นอนว่าพอเราพูดถึงจุดจำนวนมากๆมารวมกันเนี่ยเราก็มักจะพูดถึงความละเอียดของภาพใช่ไหมแน่นอนฮะว่าความละเอียดของภาพที่เราเห็นว่าแบบ Full HD อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มาจากไอ้จุดพวกเนี้ยมารวมกันนั่นเองเนาะเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวเลขชุดหนึ่งที่มันบอกว่าเอ้ย640คูณ480 1024คูณเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยพวกนี้ก็คือจำนวนพิกเซลนั่นเองเนาะถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยในจอภาพคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมีกี่พิกเซลนะฮะก็เอาตัวเลขแนวกว้างกับแนวยาวของหน้าจอเนี่ยนะฮะมาคูณกันเราก็จะได้ในส่วนของจำนวนเม็ดพิกเซลทั้งหมดนั่นเองครับโอเคทุกคนจากเกมที่แล้วเนี่ยที่เรายับเยินกันมานะเกมนี้ผมว่ายับกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้เนี่ยให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าดูนะว่าสีรหัสที่มันขึ้นน่ะมันคือสีอะไรแล้วให้เราอ่ะทำการเหมือนกับเลือกสีที่เราเห็นในรหัสสีที่เราเห็นอ่ะกับสีที่ขึ้นมามันคือตัวไหนนะครับแต่ว่ามันเป็นในลักษณะแบบเนี่ยก็คือเราจะเห็นใช่ป่ะว่ารหัสสีอ่ะที่มันเป็นชาร์ปอ่ะมันจะเป็นตัวเลขกับเรียกว่าตัวเลขฐาน16แล้วกันเนาะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ตามด้วย A B C D E F นะปกติแล้วอ่ะเราจะใช้เลขแบบฐาน10ใช่ป่ะในชีวิตประจำวันแบบ0ถึง9อะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันคือฐาน16ซึ่งมันจะรวมตัว A จนถึงตัว F เข้าไปด้วยเพื่อที่จะเพิ่มความใหญ่ข้อมูลนั่นเองนะโดยไอ้ตัวเลขรหัสชาร์ปที่เราเห็นในสีเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ชุดก็คือชุดแรกก็คือตัวสีแดงชุดที่2คือตัวสีเขียวแล้วก็ตัวสีน้ำเงินชุดหลังสุดนั่นเองเนาะเราสามารถแก้ไขเลขพวกเนี้ยพอมันมารวมกันปุ๊บมันก็กลายเป็นสีนึงออกมานะตายละเกมเนี้ยผมตายแน่นอนนี่เขามีบอกด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าเป็น0หมดเลยเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับนี่ถ้าเกิดเป็น FF ตัวแรกเนี่ยจะเป็นแดง FF ตัวที่2ก็จะเป็นเขียว FF ตัวที่3ก็จะเป็นสีน้ำเงินถ้า FF ชุดที่3อย่างเดียวแต่ชุดที่เหลือมัน0เนี่ยมันก็จะเป็นสีน้ำเงินนะก็ RGB แหละนะทุกคนตรงๆตัวเลยแล้วก็มันก็จะมีการผสมของสีอีกตายผมบอกเลยผมตายอ่ะกด Play Now เลยทุกคน RGB มันออกแดงใช่มั้ยแดงเนี่ยแต่ถ้าเกิด F เนี่ยมันก็จะแดงสุดผมแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สุดก็คือไม่ F มันก็จะเป็นแดงออกนี้ผมเดาตัวนี้ว้าวเยี่ย FF RGB B B สีน้ำเงินน้ำเงินเข้มตัวนี้เลยอื้อหือเยี่ยมเฮ้ยรอดได้ไงวะ RGB เดี๋ยวนะสีแดงโอเค RG G green สุดเลยตัวนี้เฮ้ยโอเคใช้ได้อยู่เชฟผ่านเวล1ทำได้ไงวะเอ้ยยังงงตัวเองอยู่โอเคมา FF เลดแดงมาแดงมาครับ FF เฮ้ยแดงผสมกับน้ำเงินแดงผสมน้ำเงินเป็นสีอะไรวะเดี๋ยวมันน่าจะสว่างไหมแดงน้ำเงินเอ้ยผมว่ามันไม่เฮ้ยโอเคชมพูเฉยเลยแดง G baby โอเคได้อยู่ทุกคนอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวไม่จบด่านอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงG กับ B G กับ B ผมเดาว่ากรีนกับบลูมันผสมกันได้ตัวนี้เฮ้ยได้อยู่เลดกับบลูเลดบลูเป็นกระทิงแดงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้ถูกเฮ้ยผมยังไม่มิดเลยทุกคนให้ทำอีกรอบน่าจะไม่ได้ละโอเคทุกคนมันค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายอยู่นะก็คือถ้าเกิดว่าสีแดงเนี่ยมันมากที่สุดใช่ป่ะก็คือเป็น FF เนี่ยมันก็จะแดงจัดเลยนะแดงแบบแดงจัดๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็น00เนี่ยมันก็จะมืดจัดๆเลยนะทุกคนก็เฮ้ยผมว่าได้ความรู้เยอะมากเลยเกมเนี้ยโอเคนะทุกคนก็ถ้าเกิดอยากจะลองเล่นกันเนี่ยก็เข้ามาเล่นกันได้ที่หน้าเว็บนี้เลยนะ invader นะครับ .com very goodโอเคทุกคนตอนนี้ก็จะมีติดสักเกมนึงละกันเนาะอันนี้เป็น Flexbox Froggy นะครับก็คือ Flexbox เหมือนรอบที่แล้วแหละแต่ว่ามันจะไม่เป็นปืนยิงกันแล้วอันนี้ก็เป็นแบบกบนั่นลาดนะฮะเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยลองพิมพ์จัดเจ้าตัวกบนี้ให้ไปอยู่บนใบบัวนะครับอันนี้ก็ justify content นะฮะอันนี้ก็น่าจะง่ายๆนะทุกคนก็น่าจะเป็นเกมที่แบบเบาๆนะหมายถึงเบาสมองเลยนะฮะโอเคอันนี้ก็เขาก็บอกนะว่าถ้าเกิดเราจะจัดตัวคอนเทนต์เนี่ยเราก็จะใช้ตัว justify content นะฮะแล้วก็เลือกเอาว่าเราจะวางกบไว้ตรงไหนเนาะอันนี้ก็วางไว้ท้ายสุดเลยละกันนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็กดแต่มีคนเราก็กด next ไปปึ๊บเรียบร้อยชนะ1ด่านและ easy อันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครทํา CSS แนะนำลองไปเล่นดูมี2เกมที่แล้วกับเกมนี้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆโอเคครับทุกคนก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเกมแบบ
แนวหัวร้อนนิดนึงหรือว่าแบบมึนๆ นิดนึงเอ้ยแต่ผมชอบมากเลยนะไอ้เกมที่ทำรหัสสีเมื่อกี้ก็คือเราเนี่ยได้ลองรู้แล้วว่าเฮ้ยสีแต่ละสีมันเป็นยังไงใช่ป่ะผมก็เพิ่งมานั่งสังเกตจริงๆอะนะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนรหัสสีแบบนี้ไปปุ๊บจริงๆแล้วเราสามารถอ่านแล้วก็มองภาพออกได้ง่ายๆเลยก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะทุกคนสำหรับใครชอบถูกใจไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับลองไปเล่นกันดูแล้วก็มาอวดกันได้นะครับว่าคะแนนเราเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่อยากจะทำคอนเทนต์อะไรพิเศษก็เจอกันใหม่ก็พิมพ์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย